ก็วันนี้เราก็จะมาเก็บตัวอย่างกันนะครับว่าไอ้ที่เราได้ดูไปนี่คือมันมีอะไรบ้างโดยที่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นเอพิโซดที่6เนี่ยมันจะเป็นตอนที่แบบเหมือนเชิงต่อจากตอนที่แล้วแบบเด้ๆเลยก็คือแบบตอนเดียวมันจบลงที่ว่าเจเซลิสนะครับได้แนะนำให้เรนิราดอ่ะไปหาดูดิว่ามีสายเลือดอื่นๆไหมสายเลือดรองอ่ะเรนิราก็บอกเอ้ยสายเลือดเจือจางแล้วมันอาจจะไม่มีก็ได้อ่ะแต่เรนิราก็ยอมรับแผนนี้ครับก็เลยลองไปดูดิว่าลองสืบค้นดูซิมันเป็นอย่างไรซึ่งตอนแรกเราก็จะเห็นฉากที่เรนิราครับไปสำรวจมังกรดูซิว่ามีมังกรตัวไหนบ้างซึ่งภายหลังเราก็จะได้การเปิดเผยครับว่ามังกรที่เรนิรามาสำรวจนี่ก็คือซีสโมกนะซึ่งเป็นมังกรเก่าของเรนอร์นั่นเองครับมังกรขาวฉากในตัวอย่างนี่มันจะเชิงแบบสำรวจมังกรซะส่วนใหญ่เลยมันไม่ได้ดูอะไรมากนะครับอย่างที่แน่ๆก็คือว่าพี่เดมอนนี่ที่ได้ออกไปที่ฮาเรนฮอลนะครับพี่เกก็ได้เหมือนจะไปแบบมีสัมพันธ์ที่ดีกับทางแม่มดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่นู่นเจเซลินนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่จะนำเราอะที่สามารถชนะได้คือเดมอนและเอมอนก็ยังบอกไปเลยว่าศัตรูของตัวเขาเองเนี่ยก็คือทางคุณอาหรือว่าคือเดมอนเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วรู้สึกเหมือนว่าเอมอนนี่มันจะแบบเหมือนจะปราบปลื้มทางเดมอนพอสมควรนะครับและอยากจะปราบมือด้วยซึ่งส่วนทางเดมอนนะครับพี่แกก็แบบอะไรอ่ะยังหลอนอยู่แต่สารภาพนะครับว่ามันน่าจะยังหลอนอยู่มันก็คงยังไม่ฟื้นนะครับสำหรับทางเดมอนนะก็ยังน่าจะหลอนต่อไปหลอนมาถ้ารวมตอนหน้าด้วยก็4ตอนเต็มๆเลยครับพี่เกนี่หลอนนานมากซึ่งก็จะมีฉากที่ทางเอมอนนะครับไปดูสภาพของเอกอนแล้วก็น่าจะพูดจาเยาะเย้ยทำให้เอกอนน่ะเกิดอาการแบบแปลกผิดแปลกประหลาดไปนะครับอลิเซนก็ยังบอกเลยว่าข้ารู้เดี๋ยวว่าเจ้าขุนเคืองเอมอนแบบที่ในวัยเด็กโดนกันแกล้งในแบบนี้แต่การล้างแค้นนี่มันก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้เรนิราครับก็ได้ขี่ไซแร็กของตัวเองนะครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่เดาว่าน่าจะไปตามหาเหล่านักขี่มังกรทั้งหลายนั่นเองแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ตระกูลแลนนิสเตอร์นั้นได้มาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่รู้ว่ามาทำอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะมายึดหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ดูทรงก็ยังจะไม่ได้เปิดศึกกันนะครับเหมือนจะมาเจรจากันก่อนนะแล้วก็จะมีฉากความวุ่นวายนะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นความวุ่นวายเนื่องจากในงานศพของทางลูกชายของเอกอนนะครับแต่ว่าไอ้ฉากนี้นี่มันเพิ่งจะมาตอนที่6เลยนะมันเกินนำแบบมันปล่อยตัวอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยแต่มันเพิ่งจะมาในช่วงนี้ก็ถือว่านานพอสมควรนะครับรอดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะนี่แล้วก็จะมาหน้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นซีสโมนะครับมังกรเก่าของเลนอร์นั่นเองที่จะมีฉากที่มายังหาเรนิล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกันนะแล้วก็จะมีฉากแว๊บๆนะครับของลอร์ดโคลิสที่มาหาเรนิล่าและเขาน่าจะยอมรับการเป็นหัตถ์ราชาแล้วนั่นเองครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าในตอนหน้านี้เราจะมีการเปิดเผยนักขี่มังกรใครบ้างนะครับที่จะมาใหม่นั่นเองแต่ฉากนะครับเราก็ยังไม่เห็นเวอร์มิทอนะก็คือนับตั้งแต่ตอนที่10อะของซีซั่นก่อนนะนับแต่ตอนจบซีซั่นก่อนนะครับเราก็ยังไม่เห็นเวอร์มิทอเลยนะไม่รู้ว่าเวอร์มิทอเราอาจจะได้เห็นในตอนถัดไปเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ